This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับเมื่อเร็วๆนี้ผมไปทานอาหารที่ภัตตาคารจีนแห่งหนึ่งครับเป็นภัตตาคารใหญ่เลยแล้วก็มีลูกค้าเยอะก็มีลูกค้าไปผมก็นั่งอยู่โต๊ะหนึ่งแล้วมีลูกค้าอีก2โต๊ะเขามาเป็นครอบครัวใหญ่นะแล้ว2โต๊ะนี่ก็มีโอ้โหเป็นครอบครัวมาฉลองกันนะแล้วก็ทั้งครอบ2ครอบครัวก็มีเด็กเล็กๆด้วยนะในระหว่างที่เรากำลังทานอยู่เนี่ยเราก็เห็นเด็กครอบครัวหนึ่งที่อยู่โต๊ะด้านหนึ่งเป็นเล็กๆเขา2 3คนเขาก็วิ่งซนกันแบบเสียงดังอะแบบน้ำคานอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บอกว่าน้ำคานเพราะว่าผมเห็นสีหน้าของคนนั่งอีกโต๊ะหนึ่งอะทำสีหน้าแบบไม่ไหวแล้วน้ำคานจริงเลยเนี่ยแล้วบ้านเขาก็มีครอบครัวก็มีเด็กๆมาด้วยนะแล้วลูกๆหลายๆเขาก็วิ่งเล่นเสียงดังเหมือนกันอ้าวแล้วเวลาที่เขาเห็นลูกๆหลานๆเขาอะวิ่งเล่นอะไม่เป็นไรเขาแบบคือชื่นชมอ่ะผมอยู่ในอาการแบบโหยอย่างนี้มันลำเอียงชัดๆจริงค่ะเนี่ยพี่อ้อยเคยเจอสถานการณ์นี้ไหมเคยอย่างนี้ลำเอียงไหมเนี่ยลำเอียงแน่ๆเลยคือผมก็เลยเกิดคำถามเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะค่ะอันดับแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันลำเอียงชัดๆแต่ว่าวินาทีต่อมาผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ความลำเอียงที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมาจากไหนเอ๊ะหรือว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติหรือเปล่ามันทำให้มันน่าค้นหามากเลยพี่อ้อยวันนี้เลยมาจะมาชวนพี่อ้อยมาค้นหาเนี่ยพี่อ้อยเคยเจอสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยอย่างนี้ลำเอียงชัดๆเปล่ามีพอเมื่อกี้พี่วีพูดอ่ะนึกถึงอันหนึ่งขึ้นมาเลยว่าลูกเราน่ารักกว่าลูกคนอื่นจริงไหมคะแสดงว่าถ้าพูดถึงอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็นธรรมชาติของคนป่ะพี่วีใช่ไหมนั่นน่ะสิมันเกิดคำถามไงว่าเอ๊ะเป็นธรรมชาติหรือเปล่าถ้าเป็นธรรมชาติหมายความว่าเราควรจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นหรือว่าเรามีวิธีไหนหรือว่าเราจะเรียนรู้จากเหตุการณ์อย่างนี้แล้วทำให้เราเนี่ยถ้าเราไปตกอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยมันทำให้เหมือนชื่อรายการนี้เลยสัญญกรรมความสุขเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันทำให้เราทุกข์แต่ว่ามีวิธีไหมที่เราจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นแต่เราไม่ทุกข์ก็ต้องมีวิธีมีวิธีแต่ว่า อยากตอบพี่วีนิดนึงว่าแม้เป็นเรื่องธรรมชาติก็เถอะแต่คนเราอ่ะเป็นมนุษย์อ่ะฝึกฝนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเรื่องที่เราไม่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาตินี่มันมีแบบใช้สันทัดตะยานนู่นนี่นะคะเพราะฉะนั้นบางเรื่องมันก็ไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของความเป็นมนุษย์แล้วก็สังคมโลกเราก็ต้องมาฝึกฝนแล้วก็อีกประเด็นนึงที่กระทบเลยก็คือความสุขความทุกข์ของชีวิตเรานี่แหละค่ะพอพูดถึงเรื่องธรรมชาตินะย้อนแล้วก็พูดถึงพฤติกรรมของมนุษย์นะที่แบบว่ามันเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาเนี่ยผมนึกถึงอะไรพี่อ้อยอะไรคะตอนที่พี่อ้อยมีลูกเล็กๆอ่ะค่ะนะแล้วพี่อ้อยก็ป้อนนมลูกค่ะให้ลูกกินนมค่ะพอลูกกินนมอิ่มเสร็จแล้วพี่อ้อยต้องทำอะไรต่อให้ลูกเรอจะอุ้มใช่ป่ะอุ้มพาดไหล่พาดไหล่แล้วก็ให้เขาเรอใช่เพราะถ้าเกิดเขาไม่เรอแล้วจะเป็นยังไงเขาจะแน่นท้องแน่นท้องแล้วก็จะร้องไห้งอแงโยเยไปหมดค่ะแสดงว่าเวลาที่เรากินอิ่มแล้วเราก็ให้เขาเรอค่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติหรือเป็นเรื่องไม่ธรรมชาติเรื่องธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องดีไหมก็มีเป็นธรรมชาติไม่เรียกว่าดีไม่ดีป่ะก็ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าไม่ดีไม่ดีคือมีผลต่อตัวเราว่าถ้าไม่ให้เรอเนี่ยลูกก็จะไม่สบายตัวแสดงว่าเลอนี่ดีสิใช่ไหมฮะเลอดีเออแต่ถ้าเกิดว่ากินอิ่มแล้วไม่เลอเนี่ยโอ้ไม่ดีค่ะแสดงว่ากินอิ่มแล้วเลอนี่ดีใช่ไหมครับ ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นผู้ใหญ่ถ้าสมมติว่าไปทานข้าวกับพี่วีแล้วพอพี่วีอิ่มแล้วพี่วีเลอเนี่ยจะมองหน้าทันทีเลยว่าเฮ้ยนี่ไง
เออเรามาถอดรหัสจากสิ่งนี้กันไหมว่าทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมเออใช่ว่าสิ่งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ถามว่าดีไหมดีเพราะว่าถ้าเรากินอิ่มเด็กกินอิ่มแล้วไม่เลอะมันจะแน่นท้องมันจะท้องอืดท้องเฟ้อก็จะงองแงใช่ไหมแสดงว่าการเลอเป็นเรื่องดีแต่ทำไมพอเวลาผ่านไปพอลูกเราเลอเราก็ดีใจเอ๊ดีใจเนี่ยแต่พอโตขึ้นผมนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งเลยพี่อ้อยตอนที่ลูกสาวผมยังประมาณเรียนประมาณสักป.1 ป.2 อะไรเงี้ยนะเราก็สอนเขามาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆไงว่าเลอก็กินนมแล้วก็เลอก็ดีใจอย่างเงี้ยพออยู่บ้านกินข้าวกันก็เลอก็เป็นเรื่องปกติเขาหัวเราะคันขำกิ้งอะไรเงี้ยมีอยู่วันหนึ่งครับพี่อ้อยผมอ่ะก็ไปมีอาจารย์มาจากต่างประเทศนะเขาก็เป็นชาวอเมริกันแต่ว่าเขาอยู่ที่ไต้หวันแล้วเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยผมก็เลยพาเขาไปกินข้าวนะลูกสาวไปด้วยแล้วระหว่างที่กำลังกินข้าวกันอยู่เนี่ยพอกินได้ที่ปุ๊บเนี่ยในโต๊ะอาหารที่ในโรงแรมเลยนะฮะลูกสาวก็เลย เราตกใจไงเพราะเรามีความรู้สึกว่าเออการเลอเป็นเรื่องดีนะแต่ว่านั้นไม่ใช่ที่นี่เปล่า แล้วต่อหน้าอาจารย์ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศอ่ะชาวต่างชาติอ่ะเรารู้สึกแบบรู้จะทำหน้ายังไงอ่ะแต่ประเด็นคืออาจารย์เขาว่าขำไงแล้วก็หัวเราะก็เลยทำให้เรานั้นมันเลยเกิดการเรียนรู้ว่าเออเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนจะเรียกว่าเป็น2มาตรฐานก็ได้นะทำนองนั้นเลยค่ะพี่วีค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะทำยังไงเมื่อกี้พี่วีพูดคำหนึ่งว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่นี่ก็คือโรงแรมนะมันเหมือนผิดที่ผิดทางกับใครกับใครต่อหน้าตอนสถานที่ค่ะสถานที่แล้วก็ใครนะเวลานั้นค่ะแสดงว่าตัวแปรมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะค่ะแล้วหลายครั้งเออพอเราพูดถึงอย่างนี้ปุ๊บกับใครเนี่ยพี่อ้อยมันมีผลไหมล่ะหลายครั้งแสดงว่าอะไรมีค่ะเราอะเราพูดถึงการเรอนะค่ะเราไม่เรอต่อหน้าคนแปลกหน้าเราเรอกับลูกสามีภรรยากับคนใกล้ตัวในครอบครัวใช่ป่ะใช่แสดงว่าบางสิ่งบางอย่างเราทำกับคนในครอบครัวแต่ว่าบางสิ่งนั้นเราไม่ทำกับคนแปลกหน้าใช่แล้วเราไม่เกิดคำถามต่อมาพี่อ้อยค่ะแล้วมันมีอะไรไหมค่ะที่บางสิ่งบางอย่างเราไม่ทำกับคนแปลกหน้าแต่เราทำกับคนในครอบครัวค่ะแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นการทำร้ายคนในครอบครัวมีเยอะมากยกตัวอย่างเช่นอะไรครับพี่อ้อยค่ะก็คนในบ้านคนใกล้ตัวทำอะไรนิดหน่อยนะคะทำน้ำหกเฮ้ยไม่ระวังเลยไปเอาผ้ามาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงสายตาท่าทางแค่น้ำหกแต่ว่าพอคนอื่นคนนอกบ้านเราจะพร้อมที่จะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวช่วยเช็ดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะขอโทษง่ายจะให้อภัยง่ายจะไม่ได้เอามามองจุกจิกแต่กับคนในใกล้ตัวคนในครอบครัวเนี่ยนิดเดียวไม่ได้เลยแล้วบางทีเกินเลยไปถึงเรื่องมีน้ำใจด้วยนะเช่นมีอยู่คนหนึ่งน้องที่รู้จักกันกับเนี่ยกับลูกกับภรรยาเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำหกนิดหน่อยอะไรโอ้ยอารมณ์ขึ้นหัวร้อนเร็วมากแล้วก็ไม่ค่อยฟังหมายความว่าโมโหฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีกับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นที่ไม่เป็นดังใจแต่กับคนข้างนอกเนี่ยขับรถไปเห็นคุณลุงกำลังเข็นรถริมถนนจะขึ้นสะพานถึงขนาดจอดรถไปช่วยเข็นแล้วก็มีความรู้สึกดีใจมีความสุขภาคภูมิใจมาเล่าให้ฟังค่ะโอ้ปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเราครับพี่อ้อยมันแบบมันทำให้เราคิดเหมือนกันคุณผู้ฟังลองนึกไปด้วยนะว่าในชีวิตเรามีอะไรไหมที่เรื่องเดียวกันเลยนะค่ะเอาแบบยกตัวอย่างน้ำหกเนี่ยน้ำหกต่อหน้าคนอื่นแล้วบอกไม่เป็นไรแต่ว่า
น้ำหกในบ้านในบ้านเป็นเรื่องใหญ่ยอมไม่ได้ใช่ใช่ยอมไอ้คำนี้พี่วีดีมากเลยค่ะ เป็นเรื่องใหญ่ยอมไม่ได้จริงๆโกรธกันคือทะเลาะกันอะจากน้ำหกนิดเดียวแล้วก็เสียงพฤติกรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยทำให้ทะเลาะแล้วก็โกรธกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์อืมเอาทีนี้แล้วคราวนี้เราอันนี้ก็คือสองมาตรฐานแหละสองมาตรฐานค่ะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนกันเองเปล่าคือคิดว่าคำหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาก็คือความเคยชินหรือเปล่าคะความใกล้ชิดความเคยชินซึ่งพอเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช้เวลาด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันไม่มีความเกรงใจ เกิดขึ้นพอไม่มีความเกรงใจเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บมันพุ่งไปเลยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องหยุมหยิมแล้วมีประเด็นไปหมดเลยค่ะแล้วผมเห็นอีกอันหนึ่งครับพี่อ้อยเหตุที่มาแห่งสิ่งนี้นะก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะเราทุกคนเนี่ยเป็นแบบที่เราเป็นนี่แหละค่ะแต่ว่าเวลาเราอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยเราจะไม่เป็นแบบที่เราเป็นแบบ 100% อ่ะอือเหมือนกับเรามีความระมัดระวังมากขึ้นเราไม่อยากจะเสียภาพพจน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในบ้านเนี้ยมันเป็นที่ที่เราแบบไม่ต้องกังวลใช่ใช่เราก็ปล่อยแล้วความเป็นตัวเองความเป็นตัวตนที่แท้จริงมันก็ออกมาแต่พี่อ้อยกลับมองว่าไม่ยุติธรรมนะเออนั่นน่ะสิเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคนที่ใกล้ตัวเราคนในบ้านเราอ่ะเขาอะนอกจากจะต้องรับความเป็นตัวตนแท้ๆของเราที่เราจะทำโดยที่ว่าไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรเขาอะแล้วเรายังหงุดหงิดง่ายยังแบบมีอะไรมองจุกจิกแล้วก็ทำให้มีประเด็นปัญหากันอะในขณะที่ออกไปข้างนอกคนไกลตัวกลายเป็นว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรที่มันไม่เกิดเป็นปัญหาได้ก็ยอมแต่ในบ้านไม่ยอมพี่ว่าเฮ้ยเขาต้องทนกลิ่นเรอหรือว่าทนเสียงเรอของเราอยู่แล้วแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่แบบเป็นตัวเราเนี่ยที่เราไม่ไปทำสิ่งนั้นนอกบ้านอ่ะเขาอ่ะต้องรับสิ่งนี้อยู่ละแล้วเรายังไปจูกจิกยุ้มยิ้มอะไรกับเขามากกว่าเฮ้ยไม่ยุติธรรมอ่ะผมเจอวิธีที่เราจะแก้สถานการณ์นี้วิธีหนึ่งแล้วพี่อ้อยอ๋อค่ะก็คือว่าถ้าเราตัดสินใจหรือว่าเราให้คุณค่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งนะว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นถูกต้องเนี่ยนะค่ะเราจะต้องสม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอแล้วเราต้องเคารพสิ่งนั้นอะแล้วสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเชื่อในอะไรบางอย่างนะแต่ว่าเฉพาะในบางเวลาแล้วเราไม่สม่ำเสมอเนี่ยถึงเวลาแล้วมันเราจะควบคุมมันไม่ได้อะตัวอย่างที่ผมนึกถึงเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะก็คือตัวอย่างก็คือเวลาที่เรากินข้าวเนี่ยครับพี่อ้อยมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเคยเล่าให้เขาเคยเล่าให้ผมฟังตอนที่เขาเป็นเด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยที่บ้านเขาเวลากินข้าวเนี่ยเขาก็กินข้าวปกตินะเราก็กินอาหารเนี่ยกินในครอบครัวปกติเนี่ยเราจะไม่ใช้ช้อนกลางปกติอยู่ที่บ้านอ่ะค่ะค่ะค่ะแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งครับคุณพ่อเขามีแขกมากินข้าวที่บ้านนะพอมีแขกมาปุ๊บเขาก็ใช้ช้อนกลางครับค่ะแล้วความที่เพื่อนผมอ่ะตอนนั้นเป็นเด็กแล้วเขาก็กินข้าวแล้วไม่ตักฮะตักเลยนี่ไม่เท่าไหร่ฮะเขาถามในวงกินข้าวว่าคุณพ่อขาปกติเราไม่เห็นต้องใช้ช้อนกลางเลยโอ้โหผมว่าเคสนี้เป็นเคสที่ดีมากนะเพราะว่าเด็กเขาซื่อไงค่ะใช่ผมก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าเราไม่อยากจะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะพี่อ้อยถ้าเราเชื่อว่าทำไมเวลาที่เรากินข้าวกับคนอื่นต้องใช้ช้อนกลางและเราเชื่อในประโยชน์หรือคุณค่าของการใช้ช้อนกลาง
เราก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นในชีวิตให้เป็นปกติด้วยงั้นเดี๋ยวถามพี่วีนิดนึงนะคะพอดีมันมีเคสที่เห็นภาพสองภาพแตกต่างกันมันจะเข้ากรณีที่พี่วีเล่าตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นบ้านสามบ้านค่ะสองบ้านแรกเนี่ยภรรยาเป็นคนทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวสามีอยู่บ้านเฉยๆแล้วภรรยาก็ออกไปทำงานเนี่ยปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็เหมือนยอมรับอะว่าเขาต้องเป็นคนทำงานหาเงินอีกบ้านหนึ่งบ้านที่สามสามีทำงานหาเงินไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวไม่ฟุ่มเฟือยไม่เล่นการพนันแต่ว่าภรรยาก็จะแบบ อ๋อสามีเขาอาจจะขี้บ่นนิดนึงภรรยาก็จะแบบหูยหงุดหงิดขึ้นมาเลยกับเสียงบ่นของสามีในขณะที่สองบ้านแรกสามีไม่ทำงานเลยไม่มีเงินเข้าบ้านเลยภรรยาต้องทำก็เลยมองว่าเอ้ยแบบเนี่ยก็คือสองมาตรฐานตรงเนี้ยมันเข้าสู่กรณีที่ว่าต้องมองเห็นอะไรเหรอมันถึงทำให้สองสามบ้านนี้แตกต่างกันโอ้ผมพอพี่อ้อยเล่านี่มันตรงกับที่เราบอกเลยพี่อ้อยอ๋อค่ะคือคำว่าอะไรเลยไหมในสมัยก่อนที่ผมเรียนวิชาหนึ่งวิชาสังคมเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่เราได้ยินเป็นครั้งแรกแล้วอาจารย์ก็อธิบายคือคำว่าวิชาสังคมนะมันจะมีคำว่านอมอะอ๋อนอมค่ะนอมใน NORM นอมนอมถ้าเกิดว่านั่นก็คือมันก็เป็นคำเดียวกับคำว่า normal นั่นแหละก็คือมาตรฐานกลางของสังคมอะมาตรฐานกลางของสังคมเพราะว่าถ้าเรามีการเปรียบเทียบระหว่างบ้านนั้นกับบ้านนี้ครอบครัวนั้นกับครอบครัวนี้คนนั้นกับคนนี้แน่นอนเลยครับพี่อ้อยถ้ามีความการเปรียบเทียบ มันจะต้องไม่เหมือนกัน พอไม่เหมือนกันปุ๊บเราก็จะถามว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ เราไม่มีทางตัดสินได้เลยแต่ว่าซึ่งตัวแปรในการตัดสินมันยากกว่านั้นเยอะแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยในการตัดสินคืออะไรรู้ไหม คือคำว่านอมไงมาตรฐานกลางๆของสังคมรวมๆอย่างเมื่อกี้นี่ที่พี่ว่าเล่าให้ฟัง3ครอบครัวเนี่ยถ้ามาตรฐานของสังคมรวมๆนะ2ครอบครัวแรกเราก็มองว่าแปลกละแปลกแต่ว่าภรรยาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาไม่บ่นไงโอ๊ยแค่ไม่บ่นหมายถึงสามีไม่บ่นเออใช่เพราะว่าประเด็นของครอบครัวที่3เนี่ยทุกอย่างดีหมดยกเว้นอย่างเดียวบ่นคือบ่นแต่2ครอบครัวนั้นที่เขาไม่บ่นเพราะอะไรสองครอบครัวนั้นสองครอบครัวนั้นไม่บ่นเพราะภรรยาเป็นคนทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเขาไม่มีสิทธิ์บ่นอ๋อไม่มีสิทธิ์บ่นเขารู้สึกว่าเขาไม่มีสิทธิ์บ่นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ไม่ได้มีสิทธิในการบ่นเพราะว่าคุณไม่ได้ทำงานไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์บ่นบ้างล่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าครอบครัวที่สามทำไมเขาถึงบ่นเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะมีสิทธิ์บ่นนะว่าเขาเป็นคนทำงานหาเงินนะเขาก็เลยบ่นแต่ภรรยาก็หาเงินด้วยแหละก็อันนี้ก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ชอบบ่นอย่างนี้เป็นต้นพี่อ้อยเห็นไหมว่าพอเอามาเปรียบเทียบปุ๊บมันมีบางสิ่งบางอย่างเปรียบได้บางอย่างก็เปรียบไม่ได้แต่ว่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเอามาตรฐานของสังคมมาช่วยเนี่ยแล้วเราจะค่อยๆเจออะไรบางอย่างอย่างมาตรฐานสังคมมาช่วยสองบ้านแรกนี่ก็บอกว่าแปลกดีนะแต่เราก็ไปตัดสินเขาก็ไม่ได้อีกว่าทำไมคือมาตรฐานสังคมคือผู้ชายต้องทำงานแต่ถ้าเกิดมีครอบครัวหนึ่งผู้ชายทำงานหนักเลยภรรยาอยู่บ้านเป็นแม่บ้านอันนี้เราว่าแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกอันนี้คือนอมมาตรฐานสังคมบอกไม่แปลกแต่สองครอบครัวแรกภรรยาทำงานหาเงินเข้าบ้านสามีอยู่กับบ้านเราบอกว่าเรารู้สึกแปลกหน่อยๆแต่แปลกปุ๊บเราก็จะไปเจอตัวแปรบางอย่างว่าอ๋อสามครอบครัวนี้เนี่ยที่ไม่ทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจในครอบครัวเพราะว่าประเด็นเดียวคือสามีบ่นกับไม่บ่น
แต่สองครอบครัวแรกนี้ไม่บ่นเพราะอะไรเขาไม่มีสิทธิ์บ่นก็เขาไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวที่สามมองเห็นว่าก็สามีเขาก็มีสิทธิ์บ่นเขาก็ดูแลครอบครัวเขาก็เป็นคนดีเขาก็ไม่ทำเรื่องเสียหายให้ครอบครัวอะไรพวกเนี้ยภรรยาก็น่าจะยอมรับได้ก็จะเบาลงใช่ก็จะเบาลงแล้วอีกอย่างที่ผมเห็นนะจากเรื่องที่พี่อ้อยเล่าเมื่อกี้เนี่ยครับพี่อ้อยผมเห็นอีกอันนึงก็คืออันนี้คือมนุษย์เราเป็นอย่างนี้เลยเรามักจะเห็นสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเห็นสิ่งที่ไม่ได้ทำที่เราอยากให้เขาทำแต่เขาไม่ทำเรามักจะเห็นสิ่งนั้นแต่สิ่งที่เขาทำแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรอกอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยครอบครัวที่สามอ่ะเขาบอกว่าพี่อ้อยบอกว่าอะไรบ้างทำงานแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้สารพัดดีเลยแต่เสียอย่างเดียวคือบ่นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำเราไม่อยากให้เขาทำแต่เขาทำแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะซึ่งเห็นถ้าลองคิดให้ดูนะเราจะยกตัวอย่างสมมติมีครอบครัวสมมติใหม่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่สี่พี่อ้อยครอบครัวที่สี่เนี่ยสามีทำงานหังเงินเข้าบ้านแต่ว่ากินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกันหนำเลยแต่ไม่บ่นเอาไหมเออเอาไหมจริงเอาเปล่าไม่เอาค่ะไม่เอา เห็นป่ะ เพราะอะไรเราถ้าเป็นครอบครัวสมมุติครอบครัวที่สี่นะพี่อ้อยสามีทำงานนะกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวการพนันครบเซตแต่ไม่บ่นนะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยภรรยาเขาจะพูดว่าอะไรหรือไม่โหชีวิตนี้เนี่ยมันแย่มากเลยที่มีสามีแบบนี้เอาเข้าจริงๆเขาก็จะบอกว่าเขาจะอธิษฐานภาวนาขอว่าชาตินี้ถ้าเลือกสามีได้นะขอสามีที่แบบว่าทำงานแล้วไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันอ่ะก็พอแล้วใช่ซึ่งครอบครัวที่สามอ่ะได้สิ่งนั้นแล้วไงค่ะแต่ว่ามีอีกออปชันหนึ่งคือบ่นไปเพิ่ มเราจะวิ่งตามอยู่อะไรบางอย่างเสมอเพราะว่ามนุษย์เราที่สมบูรณ์พร้อมทุกเรื่องไม่มีแล้วเราอ่ะก็จะไม่เห็นสิ่งที่เขาดีๆที่เขามีแต่เรามักจะไปเห็นสิ่งที่เราอยากให้เขามีแต่เขาไม่มีเราก็เลยทุกข์ไปเรื่อยแหละทุกข์แล้วก็เราก็ปฏิบัติกับเขาลำเอียงลำเอียงใช่ใช่ก็คือยุ่มยิ้มเล็กน้อยก็ไม่ได้แล้วก็หงุดหงิดหัวใจหงุดหงิดหัวใจเป็นทุกข์ก็เห็นอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นภาพที่พี่วีพูดก็คือว่าถ้าเราจะไม่ลำเอียงกับคนภายในกับคนภายนอกบ้านก็คือเราอ่ะต้องมองให้เห็นสิ่งที่ดีของคนคนนั้นคนในบ้านใช่มากกว่าให้มากกว่าใช่สิ่งที่เป็นที่เราอยากเห็นใช่มองเห็นสิ่งที่เขามีอ่ะอันดับแรกให้เห็นอันนั้นก่อนแล้วก็ให้คุณค่ากับสิ่งนั้นก่อนแล้วเรื่องอื่นมันจะเบาบางลงอาจจะหายไปเลยก็ได้เสียงบ่นไม่เข้าหูเลยก็ได้ใช่ใช่แล้วมันเหมือนกับมีเหมือนกับมีเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ส่งในโซเชียลมีเดียคล้ายๆอย่างนี้ด้วยนะเขามีการพูดถึงเดี๋ยวนะผมค่อยๆนึกก่อนนะพูดถึงคุณตาคุณยายสองคนนะที่บอกว่าเขาสัมภาษณ์คุณตาคุณยายอ่ะที่แต่งงานกันแล้วอยู่กันจนแก่เลยนะแล้วถามคุณตาว่าถามคุณตาว่าคุณยายเนี่ยมีข้อเสียอะไรบ้างโอ้โหเต็มไปหมดเลยประมาณนี้นะแล้วส่วนแล้วถามคุณยายว่าคุณตามีข้อเสียอะไรไหมเอ้ยเดี๋ยวเขาถามคุณตาว่าคุณยายมีข้อไม่ดีอะไรไหมคุณตาบอกไม่มีเลยคุณตาบอกไม่มีแต่ว่าพอถามคุณตาว่าคุณยายเอ้ยถามคุณยายว่าคุณตามีไหมมีข้อเสียอะไรไหมโอ้โหเพียบเลยแบบว่าเยอะเท่าดาวในท้องฟ้าเลยอ่ะอืมค่ะเออแล้วก็ถามบอกว่าโอ้โหอยู่มาจนแก่แล้วอยู่มาจนแก่ได้ไงคุณตาคุณยายก็เลยบอกว่าข้อเสียเขาอะนะเยอะเท่าดาวในท้องฟ้าเลยนะแต่ข้อดีเขามีอยู่ข้อเดียวค่ะคือข้อดีของเขามันเหมือนเป็นพระอาทิตย์อะมีอยู่เรื่องเดียวดวงเดียวเลยเป็นพระอาทิตย์เพราะว่าเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นน่ะเราจะไม่เห็นดวงดาวเลยอ๋อค่ะเห็นป่ะถ้าเราหาความดีของใครสักคนหนึ่งได้นะและเอาตรงนั้นเป็นพระอาทิตย์มันจะบดบังข้อไม่ดีของเขาทั้งหมดเลยความดีอ่ะถ้าเจอข้อเดียวอ่ะ
อุ้ยบ้านสามนี่มีตั้งหลายข้อใช่ป่ะเออนี่ไงพระอาทิตย์ตั้ง 3-4 ดวงปุ๊บเราก็จะบทบางข้อไม่ดีของเขาไปหมดเลยนะฮะอยู่ที่มองอยู่ที่มองเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองมาตรฐานหรือไม่หรืออะไรก็ตามทีนะพี่อ้อยนะคุณผู้ฟังครับสัญญากรรมความสุขตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังลองไปสังเกตหาแล้วเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงกับทุกคนเลยไม่ว่าคนนั้นเขาทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในบ้านนอกบ้านในบ้านนอกบ้านทุกคนเลยใช้เกณฑ์เดียวกันเลยนะฮะเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับวันนี้ผมพี่วีนะครับวีรพงศ์สุวิศักดิ์แล้วก็พี่อ้อยสุทธิราพรปรีเปรมครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice